สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมติดต่อสอบถามนะดูดวงกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะครับและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมมาแล้วนะครับนะไม่รู้สินะกดแชร์ออกไปคนละ 9,900 นะ 99 แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์นะและสวัสดีครับและตามด้วยคำถามกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์และตามด้วยคำถามถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่าพวกเรายังอยู่สัญญาณไม่ดีนะมาครับรูปเบลอใช่ภาพเบลอแปลว่าเย็นนี้สัญญาณเราไม่ดีอ้าวใช้ไวไฟแล้วมาครับกดแชร์แล้วมาแล้วนะตามด้วยชีเรนส์ใช้ไวไฟแล้วดีขึ้นไหมนะดีขึ้นอยู่แล้วทำยังไงดีจ๊ะมาครับกดแชร์แล้วอ่ะมีใครถามยังยังเอาถามเข้ามากันได้นะครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ถามว่าอะไรนะแชร์แล้วฟ้ามีโอกาสจะได้ศึกษาวิชาทหารไหมถ้าคิดจะต้องรออีกกี่วันมีโอกาสได้ศึกษาครับถ้าคุณไปสมัครนะก็มีโอกาสได้นะแชร์แล้วแม่มช่วงนี้จะค้าขายดีไหมคะถือว่ามันเหมือนกับว่าขายของเก่าๆที่ตัวเองขายมันจะขายได้เรื่อยๆจะเหมือนว่าลูกค้าเก่าจะมาซื้อซะมากกว่าเคยขายอะไรลูกค้าเก่าจะมาซื้อซะมากกว่านั่นเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมีคนที่สองอ่ะมีแค่สองคนเนี่ยหมดแล้วอืมหมดแล้วมีแค่มาแค่สองคนกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแร่ตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราเนี่ยท่านสอนไม่หรอกวันนี้สัญญาณไม่ค่อยจะดีมันมีหลายๆอย่างที่เป็นปัญหานะแล้วท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านเป็นกูรูอาจารย์เขาพูดถึงตัวเองมั่งก็ได้ด้านการสอนไพ่นะจ้าอ่ะมาครับกดแชร์แล้วมีใครจะถามอีกมั้ยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมันมีกติกาดังนี้1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะ2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ
นะกดไลค์ออกไปคนละ 9,999 ไลค์เมื่อ 9,999 ไลค์แล้วก็ 9,999 แชร์เมื่อ 9,999 แชร์แล้วก็1คำถามนะเร็วอาจารย์ทัพจะบอกว่า1ข้อ1แชร์ก็ได้นะคะไม่ได้มันต้อง 9,999 แชร์ขอให้แชร์ให้หน่อยนะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะแชร์แล้วไม่เห็นมีใครไลค์ให้เลยขอไลค์ขอเลิฟบ้างไม่ได้ฮะให้อาจารย์ท็อปไลค์อยู่คนเดียวเนี่ยกดแชร์แล้วนะมาละใครถามอะไรเข้ามาอาจารย์ท็อปมีความตั้งใจในการตอบคำถามมากเลยแชร์แล้วใครหลังจากที่ได้เจอกับเขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคะดีมีเมตตามหานิยมไพ่ออกมาดีนะคือความรู้สึกอะไรจะเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ไม่แสดงออกมากซะมีอะไรก็ถามพูดกันคุยกันได้นะโดยใครนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วชิมเรนส์คำถามมาแล้วอีกหนึ่งคนแชร์แล้วค่ะเทนความรักโสดนะเอามาครับไพ่พระครับยังโสดต่อไปครับ3วันนี้ครับแชร์แล้วฟ้าเรื่องความรักขอสถานะด้วยนะคะถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือไปๆมาๆกันหรือคุยกันอยู่หรืออะไรกำลังคุยกันกำลังดูกันอยู่กำลังอะไรกำลังจีบกันอยู่อะไรอย่างนี้บอกมาด้วยนะจริงๆขอแค่ว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนแค่นั้นแหละค่ะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเบรนตามด้วยคำถามมีแฟนแล้วเขาบอกแค่นี้อ่ะความรักมีแฟนแล้วอ่ะไพ่ออกมามีเมตตามหานิยมคบกันนานดีค่ะนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วแชร์แล้วข้อมาย16จะได้กลับมาดีกับแฟนเก่าที่ชื่อปานไหมคะยังนิสัยเหมือนเด็กๆกันอยู่แต่ว่าเด็กมากเลย16ค่ะอาจารย์ท็อปมันมีโอกาสมันเป็นความรักแบบเด็กๆอ่ะจะบอกว่าไงดีก็มันเหมือนกับว่ายังไม่มั่นคงอะไรหลายอย่างนะเออความรักยังไม่มั่นคงครับเป็นอย่างเด็กๆอยู่นะยังไม่มีความแน่นอนอะไรเอาเหลือเวลาอีกประมาณไพ่บอกว่าทำหน้าที่ที่เป็นคนอายุน้อยให้สมบูรณ์ดีกว่านะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรลูกที่เป็นอภิชาตบุตรอะมาแล้วเนี่ยคนถามคุณป้อม33ไปหาแฟนอาทิตย์นี้แฟนจะคืนด้วยไหมคะแฟนคืนด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรไปหาแฟนอาทิตย์นี้แฟนจะคืนด้วยไหมคะจะนอนค้างคืนด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะคืนดีด้วยหรือว่ายังไงคือค้างคืนด้วยหรือเปล่าหรือยังไงไม่เข้าใจคืนด้วยคือแฟนจะคืนด้วยไหมคะพิมพ์ถามใหม่เฮ้อไปหาแฟนอาทิตย์นี้แฟนจะคืนด้วยไหมคะพิมพ์ถามใหม่เฮ้อพ่อจ๋าเราต้องคาดคะเนให้เขามาว่าเขาจะบอกว่าอะไรเมตตาหรือจะให้เขาบอกให้ชัดเจนบอกให้ชัดเจนหน่อยฮะคือเรางงครับนะเพราะว่ามันไม่มีเมตตามหานิยมคืออย่างเนี้ยเดินทางไปหาแฟนอาทิตย์นี้แฟนจะนอนค้างคืนกับเราไหมอะไรหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าไม่รู้คืนดีหรือยังไงคือถามใหม่คือกลับไปหาเขาหรือไม่ตอบไม่ตอบจนกว่าเขาจะพิมพ์ถูกต้องอคือคุณต้องมีเมตตามหานิยมกับเรานะเอาละเวลาของเราก็เหลือน้อยแล้วนะครับถ้าหมดเวลา10นาทีนี้เราผมไปแล้วนะคืนดีอ๋อคืนดี
แฟนจะคืนดีไหมดูนี่จะหมดเวลาแล้วอีก1นาทีไม่ครับไม่อ่ะเดี๋ยวระวังทะเลาะกันด้วยนะคุยภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องครับพูดตรงๆนะเหมือนกับผมถามช้างเจ้าจะตอบอะไรมาจะตอบม้าม้ากัดไพ่มันเป็นไพ่ความขัดแย้งความมีอารมณ์ทะเลาะอ่ะค่ะอย่าไปคือเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเข้าใกล้เขาดีกว่านะดีกว่านะม้ากัดงวงช้างเรื่องอาจารย์ท็อปคิดว่ายังไงถามเข้าใกล้กันดีไหมล่ะไม่ดีไม่เพราะว่ามันไม่มีเมตตามหานิยมก็ตอบไปแล้วไปค่ะเจ้าเข้าใจเปล่าแล้วเจ้ากดออกไปอย่างเนี่ย 9,999 แชร์9นาทีตามที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่า 9,999 แชร์ใครบนคนดูเพิ่งเนี่ยนะเจ้าได้บนบานศาลกล่าวไว้คนละ 9,999 แชร์ไม่ใช่ท้ออ่ะหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานไปแล้วครับ